พราะเพื่อนผมเนี่ยที่ฉีดสีตายคาเข็มเนี่ย2รายเลยใช่ค่ะรายนึงคุณเจริญพิชพันธ์เจ้าของวิดีโออีซี่ซื้อต่อไปจากผมผมไปซื้ออีซี่แฟรนไชส์วิดีโอมาจากออสเตรเลียแล้วพอผมเบื่อผมก็ขายให้เขาไปฉีดสีตายคาเข็มใช่ค่ะแล้วอีกท่านนึงเป็นนักเทนนิสตีด้วยกันครับโอ้คาเข็มเลยครับนี่อยู่กลุ่มเดียวกันเพราะมันกลัวฉีดสีมากมันบอกเราเพื่อนเอ้ยไอ้ฉีดสีนี่กลัวเอาชีวิตไปทิ้งอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่ามั้ยเนี่ยก็เลยบอกอาจารย์ว่ามันเป็นไปได้นะครับเนี่ยคือมันเป็นไปได้ค่ะอาจารย์เพราะมันเป็นไปได้แต่ตัวอาจารย์เองจะฟันธงโดยตรงเนี่ยมันคงจะยากแต่มันจะมีรายงานการวิจัยที่เกี่ยวกับระบบหลอดเลือดเอาเรามาดูกันเอาตามนะฮะถ้าสมมติว่าท่านอยากจะให้สารต่างๆเนี่ยมันหลั่งก็คือ1นะฮะฉันบอกเลย1เนี่ยความเหนื่อยล้าเนี่ยจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยการทดลองเนี่ยก็คือนำหนูถีบจักแต่มีข้อแม้นิดนึงนะคะว่าจะต้องหยดหรือจะต้องกินเนี่ยดื่มเนี่ยประมาณ500มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนะคะนาน4สัปดาห์ครับตรงกับเพื่อนท่านหรือเปล่าไม่ทราบ4สัปดาห์หลังจากนั้นนะจะพบเลยว่าความเหนื่อยล้าจะมาลายหายไปเลยและที่สำคัญที่สุดเราลองมาเจาะเลือดดูแอมโมเนียในพลาสมาก็จะลดลงอันนี้คืออันดับที่1สารไอ้ความเหนื่อยล้าก็จะหลั่งออกมาแล้วเห็นไหมฮะจะรู้สึกผ่อนคลายก็สารซีโรโทนินก็จะหลั่งออกมาคราวนี้เรามาดูว่าสารที่2สารแห่งความประสบความสำเร็จถ้าท่านมีความรู้สึกว่าท่านดื่มไปแล้วเนี่ยมันแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่มีและที่สำคัญที่สุดเขาบอกเลยว่ามันสามารถจะปรับสมดุลให้เราร่างกายให้เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะหลอดเลือดต่างๆเห็นไหมฮะเขาบอกเลยว่าอันนี้ในสัตว์ทดลองนะเขาบอกเลยว่าทำให้ระบบไหลเวียนของหลอดเลือดเนี่ยดีขึ้นระบบขับปัสสาวะก็จะดีขึ้นและที่สำคัญที่สุดทำให้หลอดเลือดเนี่ยขยายตัวได้เพราะฉะนั้นคำว่าหลอดเลือดขยายตัวมันก็จะส่งผลทำให้อะไรๆมันก็จะดีขึ้นพออะไรๆดีขึ้นเราก็รู้สึกมั่นใจในตัวเองก่อนที่จะมาคุยกับเข้ารายการได้มีการถกกันเล็กๆสำหรับท่านผู้ชายหลายคนที่จะขึ้นสังเวียนแต่รู้สึกไม่มั่นใจในการขึ้นสังเวียนกลัวคู่ต่อสู้จะต่อว่าเราก็เลยมาหัวเราะเอ๊ะมันจริงเหรอมันมีอยู่ในผู้ชายด้วยเหรอว่าก่อนจะขึ้นสังเวียนแล้วกลัวว่ามันจะไม่ทำการนะบ่อยฮะเยอะเพื่อนผมมาเยอะเลยครับหลายคนเลยก็เลยถกกับอาจารย์ชัดนะเอ๊ะมันมีด้วยเหรอมันมีการอย่างนี้ด้วยเหรอว่ากังวลเหรอจริงครับอาจารย์มีครับนี่สมัยตัวเราผู้หญิงเนี่ยเราก็ไม่รู้สึกว่าเอ๊ะเขาจะต้องเตรียมตัวกันขนาดนี้เลยเหรอเขาบอกว่าแน่นอนเลยเหรอโอ้นี่ผมยืนยันเลยปหาเนี่ยสมัยผมเนี่ยนะครับเป็นนายพลแล้วเพื่อนเนี่ยไปสังสรรค์กันอาบอบนวดเพื่อนกินไวอากร้าเข้าไปไอเราก็คุยกันเพลินเอ๊ะมันเป็นไรหน้าแดงมันก็บอกว่าเพื่อนมึงจะคุยกันอีกนานไหมอยากบอกนิดแล้วไปทำไมถามแล้วมึงคิดทำไมบอกกูไม่มั่นใจโอ้ขนาดไปอาบผมนวดนะนี่แหละก็คือมันเป็นความรู้ในวงที่เราคุยกันในวงการแพทย์ด้วยกันนะคะแต่ไอ้เราเนี่ยเป็นผู้หญิงเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้ด้วยเหรอแล้วมันทำให้ผู้ชายเนี่ยไม่มีความมั่นใจในขณะที่จะขึ้นสังเวียนด้วยเหรอก็มาถามอาจารย์ชัดมันเป็นด้วยเหรอแล้วคนที่คุยกันเขาก็บอกว่ามันเป็นแล้วมันเกิดขึ้นได้เสมอเพราะฉะนั้นตัวอาจารย์เองขอบอกนะคะสำหรับผู้ชายเลยนะคะอันนี้ก่อนขึ้นสังเวียนเนี่ยตัวอาจารย์เองบอกได้เลยว่าถ้าท่านไม่มั่นใจเนี่ยตัวอาจารย์เองมีข้อเสนอแน่เลยนะคะพอฟังไปแล้วก็หัวเราะต้องพูดกันนิดนึงก็คือสารอันนี้เป็นของสมุนไพรน่ารู้เกี่ยวกับกระชายดำนะเพราะฉะนั้นสารอีกตัวหนึ่งอ่ะซึ่งจะทำให้ความรู้สึกเนี่ยมันดีขึ้นก็คือกระชายดำเนี่ยมันกระตุ้นหรือหลั่งหรือทำให้สารอารมณ์ดีเนี่ยเกิดขึ้นเลยนะคะพออารมณ์ดีเกิดขึ้นก็เขาเรียกว่าสารไนติกออกไซด์ซึ่งเป็นสารหัวเราะเนี่ยถ้าพอท่านดื่มไปปุ๊บเนี่ยท่านจะรู้สึกมันคึกคืนอ่ะมันรู้สึกมันเกิดความมั่นใจในตัวเองแล้วมันคึกคืนเพราะฉะนั้นตัวอาจารย์เองบอกได้เลยนะคะว่านอกจากจะกระตุ้นสารไนติกออกไซด์แล้วจากประสิทธิภาพของเขาเนี่ยนะจะส่งเสริมไปยังหลอดเลือดฝอยต่างๆได้เป็นอย่างดีและนอกจากนั้นนะคะอาจารย์ไม่พูดถึงเรื่องหลอดเลือดสมองนะคะอาจารย์มาพูดถึงเรื่องนี้เลย
ของผู้ชายเลยเพราะว่าก่อนเข้ารายการอาจารย์คุยกับอาจารย์ชั้นดนัยนะฮะแล้วก็มีหลายท่านที่คุยกันเขาบอกเลยนะคะว่าถ้าท่านไม่มั่นใจเนี่ยผลการทดลองนะฮะ 3-5 สัปดาห์จะทำให้ระบบต่างๆของอวัยวะเพศชายเนี่ยดีขึ้นและที่สำคัญที่สุดนะทำให้การไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงอัณฑะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติและนอกจากนั้นนะคะไม่มีผลกระทบต่ออัตราการเต้นของหัวใจและความดันของหลอดเลือดแดงเพื่อนท่านที่กินหน้าแดงนะอันนั้นน่ะมันโดยตรงซัดไปได้ยังไงเออแต่อันนี้นะคะไม่มีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตสูงเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าคุณหมอห้ามไอ้ยาตัวนั้นนะฮะเพราะกินแล้วเป็นโรคหัวใจและมันส่งผลหลายๆอย่างนี่ค่ะและที่สำคัญที่สุดอันนี้เนี่ยผู้ชายชอบเลยเขาบอกเลยนะคะว่ามีผลต่อการเกี้ยวพาราสีใน10นาทีแรก อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติเพราะฉะนั้นไม่ต้องคุยกันนานนะคะใช่ฮะเตรียมตัวได้เลยค่ะก็ก่อนไปเลยค่ะนั่นแหละสิครับนะฮะนะฮะอันนี้ตัวจันเองบอกได้เลยนะว่าไม่ต้องไปหวังน้ำบ่อหน้าไม่ต้องไปขาดความมั่นใจตัวอาจารย์เองก็ไม่รู้นะเนี่ยเพิ่งรู้ว่าผู้ชายหลายคนขาดความมั่นใจเพราะฉะนั้นก่อนสัก10นาทีใช้ได้เลยค่ะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองค่ะกระชายดำนี่โสมไทยไอ้นี่เรื่องจริงๆเลยนะคุณหมอชาตินายครับเพื่อนผมเนี่ยที่ไปแล้วเขาดื่มน้ำก้านตองเนี่ยครับเป็นรุ่นเดียวกันเป็นพลเอกเหมือนกันปรากฏว่าดื่มไปแล้วเนี่ยโอเลยเนื่องจากว่าแกซัดเข้าไปวันละ4ครั้งขวดหนึ่งกิน2วันครับแกบอกโอ้ยเพื่อนกูกินน้ำมันกูกินแหลกลานเลยแกฐานะดีแกก็กินแหลกเลยปรากฏว่าผ่านแต่ผลตามมาเลยครับผลอย่างที่อาจารย์อุบลว่าภรรยาเขาคุณแอลสนิทกันมาถึงบอกนี่เธอมีอะไรผิดปกติในตัวไหมไม่มียังไงวะเช่นไหมเธอฟิตเป็นพิเศษบอกเฮ้ยเราก็ฟิตนะอ้าวแล้วเธอทำไงทำกันบ้านเดี๋ยวเราปกเปล่าเราเตะกระสอบว่ะแล้วแฟนเธอบอกเออเนี่ยตั้งแต่ไปตรวจโรคหัวใจกินก้านตองเนี่ยเฮ้ยมันรู้สึกว่าเรียกฉันถี่ผิดปกตินี่อ่ะเห็นไหมครับเออชื่อภรรยาได้เออชื่อสามีไม่ได้นี่มันมาเตะเอาเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมนะครับไม่มั่นใจอะไรเสริมไว้ก่อนถ้าอยากจะเสริมไปพบกับแซนดี้กับคุณธนพรเลยครับมาทางนี้มั่นใจแน่นอนใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณธนพรเคยเจอเคสแบบนี้บ้างไหมคะไม่เคยเจอค่ะแหมเคสเกี่ยวกับเรื่องของการดื่มสมุนไพรก้านตองอันนี้คุณธนพรค่ะถามนิดนึงว่าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคหลอดเลือดและหัวใจเมื่อสักครู่นี้คุยกันเรื่องฉีดสีมีบ้างไหมคะเคสไหนที่เป็นโรคหัวใจแล้วดื่มก้านตองของเรามีค่ะมีท่านที่ดื่มสมุนไพรก้านตองอะนะแต่ท่านดื่มแฮปปี้บีเพอร์เฟสนะคะเขาบอกว่าพอไปตรวจที่โรงพยาบาลรู้สึกบำรุงราชวันนั้นไปส่งที่โรงพยาบาลบำรุงราชเลยนะเขามาจากใต้ค่ะแล้วเขาบอกว่าทานสมุนไพรก้านตองแล้วเขาดีมากเลยเขาไปคือเขาจะตรวจโรคหัวใจแล้วตรวจมะเร็งตรวจร่างกายของเขาอยู่ตลอดเวลาค่ะเขาบอกว่าเออตอนนี้เขาว่าร่างกายดีขึ้นค่ะเราก็ดีนะคะเขาบอกว่าเมื่อไหร่จะไปหาเขาสักทีแต่ยังไม่มีโอกาสได้ไปหาเขาเลยจากที่ไหนนะคะจากสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ใช่ค่ะโอ้มาที่นี่เองก็ได้มาหาที่ร้านบ้านก้านตองได้ใช่ไหมคะใส่จะต้องบอกให้มาหาบ้านก้านตองอันนี้เป็นโรคหัวใจแล้วก็ไปหาคุณหมอคือตรวจสุขภาพตลอดแล้วก็ดื่มน้ำสมุนไพรก้านตองของเราตำรับดั้งเดิมใช่ค่ะนะคะขวดสีชมพูเนี่ยแหละค่ะนะคะก็สุขภาพดีขึ้นตามลำดับแล้วมีเห็นบอกว่ามีอีกหลายๆท่านที่ดื่มเอ็กซ์ต้าด้วยใช่ค่ะค่ะดื่มเอ็กซ์ต้าคนที่เป็นเบาหวานนะคะเขาบอกว่าจาก200กว่าเขาลดเหลือ100 110 110แล้วบอกโอเคนะบางทีเขาลดเหลือ150ก่อนแล้วค่อยๆลดค่อยๆลดลงมาแล้วคราวนี้เขาก็อยู่เขาถามว่าจะหยุดดีไหมบอกก็แล้วแต่คุณค่ะค่ะนะคะแต่ถ้าหยุด
เดี๋ยวคุณก็ต้องมาดื่มอีกเพราะว่าอันนี้คือเราไปควบคุมเอาให้มันควบคุมใช่ค่ะตัวนี้เราไปควบคุมแต่ถ้าสมมติว่าคุณหยุดแล้วคุณไปทานอาหารที่ว่าอย่างอื่นอีกใช่แล้วก็เพิ่มน้ำตาลอีกใช่แล้วก็กลัวว่าเช่นทานข้าวเยอะก็เป็นค่ะนะคะขนมหวานบางทีคนเราอ่ะอยากนะอยากบางทีอยากอย่างนี้ไม่ใช่อยากอย่างเดียวนะเจอหลายๆอย่างหลายๆอย่างก็กินหมดใช่ค่ะค่ะมันก็เลยทำให้น้ำตาลเนี่ยไม่คงที่ใช่ไหมคะใช่เพราะฉะนั้นก็แต่ว่าน้ำสมุนไพรก้านตองของเราเนี่ยดื่มได้ตลอดต่อเนื่องไปเลยใช่ค่ะนะคะค่ะไม่เป็นอันตรายอะไรนะคะไม่เป็นอันตรายพวกเราก็บอกว่าถ้าสมมติว่าคุณอย่างคุณไปกินยาหลวงนะคะจะมีสารตกค้างแต่ถ้าคุณดื่มสมุนไพรก้านตองน่ะไม่มีสารตกค้างนะคะแต่จะขับแบบร้านสารพิษร้านสารพิษหรือสารตกค้างในร่างกายของเราออกมาใช่ค่ะเหมือนที่ตัวหนูเป็นอาจจะดื่มไปแล้วสารพิษร่างกายมันเยอะ ใช่ไหม มันก็ยังออกมาไม่หมดนะคะแต่ว่าโชคดีที่ได้เกลือสปาด้วย วันนี้นะคะกับโปรโมชั่นของเราค่ะวันนี้สั่งน้ำสมุนไพรก้านตอง Happy People Freshครบ2ขวดนะคะก็รับในส่วนของเกลือสปาขัดผิวค่ะขอบอกว่าใช้ดีนะคะคุณธนพรมีกลิ่นหอมด้วยเนาะกลิ่นหอมใช่ค่ะใช่ไหมคะแล้วกลิ่นของเกลือสปาของเราเนี่ยนะคะไม่เหมือนที่อื่นตรงที่ว่ากลิ่นของเกลือสปาของเราเนี่ยสามารถบำบัดคลายความเครียดได้ด้วยใช่อาบน้ำเสร็จแล้วขัดอาบน้ำเสร็จถูสบู่คนแรกไปก่อนนะเพราะเรามาขัดพอขัดผิวแล้วเหมือนแบบว่ามันเคลือบอ่ะเคลือบผิวทำให้ผิวลื่นค่ะลื่นดีแล้วดูสะอาดแล้วจะหอมหอมติดตัวด้วยใช่ไหมใช่แต่คุณธนพรผิวพรรณคุณนี่โอ้โหสุดยอดเลยนะ เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็ดูแลทั้งเรื่องของสุขภาพภายในแล้วก็ดูแลในส่วนของสุขภาพภายนอกผิวพรรณอันนี้ถือว่าเป็นบุคลิกภาพอย่างหนึ่งแต่ว่าคุณธนพรบอกว่าวันนี้ถ้าคุณสั่งโปรโมชั่นครบ6ขวดค่ะจะแถมโบนาวาให้1ขวดค่ะยาสระผมยาสระผมโบนาวาที่เป็นสมุนไพรเหมือนกันใช่ค่ะค่ะอันนี้เป็นไงบ้างคะสำหรับยาสระผมโบนาวาของเรายาสระผมโบนาวานะคะสระผมแล้วทำให้ผมที่ว่าบางคนผมร่วงเยอะนี่ได้กับตัวเองเลยนะคะคือตอนแรกผมมันร่วงเยอะเลยเมื่อก่อนผมมีมากกว่านี้คราวนี้พอมันร่วงเราโอ้โหแย่แล้วเนี่ยนะคะแต่ตอนนี้เห็นไหมขึ้นไหลผมใช่ขึ้นเยอะค่ะอันนี้เป็นคนผมเส้นเล็กเส้นเล็กนะคะเราก็เลยจะตอนนี้ก็คือกลับมามีบุคลิกภาพที่ดีนะคะก็คือถ้าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของรังแคอาการคันหนังศีรษะนะคะผมขาดหลุดร่วงก็ยาสระผมโบนาวาตัวนี้นะคะที่มีส่วนผสมของสมุนไพรไทยนะคะทั้งสิ้นเลยวันนี้สั่งครบ6ขวดนะคะจะสั่งควบคู่กันไปก็ได้ได้ค่ะจะเป็นเอ็กซ์ต้าค่ะรวมกับเรนโบนี่เรนโบนี่ก็ได้หรือจะเป็นเอ็กซ์ต้ากับเลมอนี่ก็ได้ก็ได้หรือถ้าอยากจะสั่งอย่างละ2ได้ค่ะได้มั้ยคะได้แต่ว่าราคานี่ราคาก็ต้องไปตามราคาเหมือนกันค่ะตามตำรับนะคะอันนี้ราคาก็ต้องตามตำรับนะคะคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเราเข้ามาได้นะคะกับคุณธนพรนะคะที่เบอร์0851118513และโทรเข้ามาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเราในรายการแรกหมัดซัดแหลกเฮลได้นะคะที่เบอร์0824429554 0842050052และ0838516434เรื่องของสุขภาพแม้อย่างวันนี้ที่คุยกันนะคะหลายๆท่านก็เป็นอาหารจานด่วนค่ะโตลุ่งอันนี้ต้องบอกว่ากินโอ้โหเยอะเดี๋ยวนี้นี่ออกจากหน้าหมู่บ้านเราก็เจอแล้วก็เจอเลยจะกินกันกี่โมงก็ได้นะคะแต่ว่ายังไงก็ต้องหาอาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์ที่ช่วยนะคะก็วันนี้เรามีแล้วสำหรับน้ำสมุนไพรก้านตอง Happy People Fresh ทั้ง3ตำรับนอกจากเราดูแลสุขภาพภายในอย่าลืมนะคะวันนี้ถ้าคุณสั่งตามโปรโมชั่นของเรานะคะได้เรียกว่าได้สิ่งที่ดี2ต่อเลยก็คืออย่างแรกเนี่ยคุณได้เกลือสปาค่ะนะคะแต่ถ้าสั่ง6ขวดเนี่ยคุณได้ยาสระผมโบนาวาด้วยค่ะและถ้า12ขวดล่ะคะค่ะถ้า12ขวดคุณธนพรบอกว่าให้แฮร์โทนิกด้วยค่ะชุดหนึ่งเลย 1,390 บาททั้งเซตนี้นะคะทั้งยาสระผมและแฮร์โทนิกสเปรย์นะคะอันนี้ 1,390 บาทนะคะแฮร์โทนิกตัวนี้ก็เป็นตัวบำรุงค่ะใช่ไหมคะทำให้ผมสวยทำให้ผมสรุปใช่ค่ะแล้วก็ช่วยฟื้นฟูนะคะทำให้เส้นผมและหนังศีรษะของคุณเนี่ยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะชุดนี้นะคะมีคุณผู้ชมทางบ้านนะคะเคยโทรเข้ามาเหมือนกันบอกว่าทำไมดูในทีวีเนี่ย
ขวดมันใหญ่จังเลยแต่ทำไมพอมาถึงแล้วขวดมันเล็กเปล่าค่ะเพราะว่าหนูถือแล้วกล้องเขา close เข้ามาเขาซูมเข้ามาซูมเข้ามานะคะขนาดเท่ากันหมดนะคะคุณผู้ชมคะ250 มล.ขวดใหญ่นะคะอันนี้หรือจะสั่งตังหากก็ได้ได้ค่ะนะคะยาสระผมเนี่ยอยู่ที่790 บาทนะคะแล้วก็แฮร์โทนิกสเปรย์อยู่ที่600 บาทนะคะแต่ว่าวันนี้